อย่างวันนี้ผมก็ออกแบบตัวเองว่าผมไม่ลงส.ส.แล้วนะผมอยากจะช่วยพรรคใหม่ๆอ่ะพรรคอะไรก็ได้นะฮะก็คือไปเป็นธุรการให้นะไม่ใช่ไปครอบงำเขาอย่างเงี้ยผมมีความสุขเงี้ยผมก็ออกแบบตัวเองอย่างนี้ครับติยภัยรัฐกระจายความเสี่ยง2พรรคตระกูลดังติยภัยรัฐของยงยุติยภัยรัฐยังมีบทบาทและหน้าจับตาเสมอแม้จะมีเรื่องราวทางการเมืองมากมายเกิดขึ้นตั้งแต่ยงยุทธโดนใบแดงหลังการเลือกตั้งปี50ต้องพ้นจากทั้งส.ส.และประธานสภามีหนำซ้ำถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจากกรณีพลังประชาชนถูกยุบยังไม่นับรวมกรณีได้รับฉายาจากสื่อยุทธตู้เย็นเมื่อปี47หลังตำรวจคอมมานโดนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านของสามีภรรยาสูงวัยตระกูลสตะกุรมะที่พระนครศรีอยุธยาโดยได้ข้อมูลจากยงยุทธซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งผลิตและค้ายาบ้าก่อนเปิดฉากยิงถล่มจนบ้านเสียหายอย่างหนักรวมทั้งตู้เย็นที่ตั้งอยู่ภายในบ้านมีรูกระสุนกว่า50นัดและต่อมาหลังรัฐประหารปี2549ยงยุทธถูกคำสั่งคณะรัฐประหารให้ไปรายงานตัวพร้อมเนวินชิดชอบในฐานะคนใกล้ชิดและสายตรงคนแดนไกลขณะที่ภรรยาสลักจิตติยภัยรัฐถูกศาลฎีกาตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีหลังถูกร้องว่าแจกอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กขณะหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจที่เธอเป็นฝ่ายชนะและได้ไปต่อไม่เพียงเท่านั้นเมื่อนางบุษรินทร์วรพัฒนานันท์อดีตสวเชียงรายพี่สาวของนายยงยุทธลงสมัครนายกอบจเพื่อรักษาเก้าอี้แทนในปี57และสามารถเอาชนะรัตนาจงสุทนามณีนักการเมืองชื่อดังจากตระกูลใหญ่ของเชียงรายอีกคนแต่ถูกร้องเรียนอีกเช่นเดียวกันในการเลือกตั้งปี62มิติติยภัยรัฐประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดลูกชายเข้าสู่สนามการเมืองระดับชาติในฐานะเลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันคนในตระกูลติยภัยรัฐไม่ได้หายไปจากศาลระบบการเมืองไทยในระดับชาติละอองติยภัยรัฐน้องสาวของยงยุทธเป็นอดีตส.ส.เชียงรายอย่างเหนียวแน่นมา4สมัยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่เลือกตั้งครั้งนี้ส่งลูกสาวนายยงยุทธปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติไม่เพียงเท่านั้นลูกสาวยงยุทธอีกคนคือประวิตรรัตน์ติยภัยรัตน์หรือมาดามไฮยังขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติอีกคนซึ่งเป็นพรรคที่ยงยุทธเคยช่วยหาเสียงในปี62แม้การแข่งขันชิง7ส.ส.จังหวัดเชียงรายจะยิ่งทวีความเข้มข้นไปในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะนอกจากพรรคเพื่อไทยหากหวังแลนสไลด์ต้องเจอศึกใหญ่อย่างน้อย3เขตทั้งในเขตที่พรรคอนาคตใหม่เคยแย่งเก้าอี้ส.ส.ได้ในการเลือกตั้งปี62แต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยขณะที่อีก1เขตเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยเองที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอีกคนคือรังสรรค์วันชัยธนวงศ์ทายาทจากบ้านใหญ่อีกคนของเชียงรายเรียกได้ว่าท้าทายศักยภาพและความสามารถของเพื่อไทยและนายยงยุทธอย่างปฏิเสธไม่ได้